ขาอยู่ไหนล้วงออกมาเร็วๆเดี๋ยวตำรวจมาแล้วอย่าโพสไอ้มาโพสเลยให้หนูหนูขอหนูขายละมาโพสให้หนูเลยนะเอาเราเป็นแฟนอ่ะเอาเราเป็นแฟนอ่ะเรามาเอาออกเอาออกเอาเอาเงินเอาออกเออหนูขออ่ะไม่ได้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 คุณขับรถคุณขับรถเลือกไปแทนเถอะที่โยนเมื่อกี้คืออะไรครับไม่มีอะไรค่ะวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเปลี่ยนเลนกระทันหันเกิดอุบัติเหตุชนพอชนแล้วผู้ชายจะวิ่งหนีส่วนผู้หญิงเรียกผู้ชายอย่าไปอย่าไปแล้วควักถุงอะไรบางอย่างออกมาจากเสื้อในให้ผู้ชายโยนทิ้งค่ะเหตุการณ์เนี่ยหลังจากเกิดอุบัติเหตุนี่เป็นอุบัติเหตุแรกสุดนะคะมอเตอร์ไซค์อย่าเปลี่ยนเลนกระทันหันค่ะเข้ามาทางซ้ายสุดรถคันหลังที่ขับตามมาจะเบรกก็เบรกไม่ทันเพราะมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนเลนในระยะกระชั้นชิดก็เลยเกิดอุบัติเหตุชนกับหนุ่มสาวที่ขับขี่ซ้อนท้ายกันมาค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นคนเจ็บเนี่ยนอนอยู่กลางถนนคนที่เจ็บหนักที่สุดก็คือน้องผู้หญิงที่เป็นคนซ้อนแต่ปรากฏว่าฝ่ายชายพยายามจะเดินหนีค่ะทิ้งแฟนสาวเอาไว้ทีนี้มีช่วงหนึ่งกู้ภัยก็พยายามทำแผลแล้วเหมือนพี่ตำรวจก็กำลังจะเข้ามาตรวจหลังเกิดอุบัติเหตุพอน้องผู้หญิงคนเจ็บรู้ว่าตำรวจจะเข้ามาตรวจที่เกิดเหตุบอกพี่นักข่าวอย่าถ่ายหนูขอละแล้วก็ตะโกนเรียกแฟนฟุกฟุกฟุกมานี่อย่าเพิ่งไปแล้วน้องเขาก็ควักถุงพลาสติกบางอย่างออกมาจากเสื้อในค่ะบอกให้แฟนรีบเอาไปโยนทิ้งเลยเขาอยู่ไหนล้วงออกมาเร็วๆเดี๋ยวตำรวจมาแล้วอย่าโพสไอ้มาโพสเลยให้หนูหนูขอหนูขายละมาโพสให้หนูเลยนะเอาเราเป็นแฟนอ่ะเอาเราเป็นแฟนอ่ะเรามาเอาออกเอาออกเอาเอาเงินเราอ่ะเงินหนูขออ่ะหนูใหญ่กูมาขอเร็วเร็วเร็วไปดูไอ้คนเร็วๆขอขออะไรอะไรอะไรอยู่ในมืออะไรอยู่ในมืออย่าจันอย่าได้หนูควรล่ะไม่ได้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 คุณขับรถคุณขับรถเลือกไปแทนเถอะไอ้ที่โยนเมื่อกี้คืออะไรครับแสบจริงๆบอกไอ้หนูขอล่ะอย่าถ่ายผู้สื่อข่าวยิ่งไม่ได้เลยเพราะบอกอย่าถ่ายอย่าถ่ายต้องรีบเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วตอนที่น้องเนี่ยยื่นถุงออกมาให้แฟนน่ะแล้วลุกขึ้นมาเหมือนลืมเลยค่ะว่าตัวเองเนี่ยขาเจ็บอยู่ส่วนฝ่ายชายตอนแรกพยายามจะทิ้งแฟนเอาไว้ในที่เกิดเหตุด้วยนะแต่นักข่าวตามไปถ่ายภาพก่อนแล้วบอกอย่าเพิ่งไปมานี่ถ้าหนีไปเนี่ยมีหลักฐานในกล้องเลยนะว่าเดินหนีฝ่ายหญิงที่ยื่นถุงพลาสติกให้กับฝ่ายชายคือกิติยาพรอายุ21ปีส่วนฝ่ายชายคือณัฐวุฒิอายุ21ปีเท่ากันค่ะนักข่าวพยายามถามนะว่าไอ้ถุงที่โยนทิ้งไปเนี่ยเป็นถุงอะไรคนเจ็บบอกไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรพอตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุค่ะตำรวจไปค้นเจอถุงปริศนาที่ถูกโยนทิ้งข้างทางข้างในมียาบ้าเม็ดสีส้ม oh. รวมๆแล้ว400เม็ดเพราะว่าถุงที่โยนทิ้งไปอ่ะมีทั้งหมด2ถุงด้วยกันค่ะอ๋อถุงละ200ใช่โอ้กรอกลงมานี่แม่ลงมาเป็นเม็ดสีส้มๆเต็มเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมคือของกลางอ่ะมันชัดเจนพฤติกรรมก็มีพิรุธชัดเจนพอทางตำรวจสภ.เกษตรวิสัยตรวจสอบแล้วโทรหาโรงพยาบาลทันทีบอกพยาบาลอายัดตัวไว้ก่อนนะเดี๋ยวตำรวจจะตามไปสอบสวนต่อเพราะว่าในที่เกิดเหตุเจอยาบ้าถูกโยนทิ้งข้างทางแล้วก็มีภาพจากสื่อมวลชนค่ะที่เห็นว่าตัวน้องผู้หญิงหยิบยาบ้าออกมาจากเสื้อในแล้วก็โยนทิ้งข้างทางตำรวจบอกแบบนี้นะคะว่าได้หมดเลยทั้งของกลางและภาพพฤติกรรมการก่อเหตุคุมตัวดำเนินคดีทางกฎหมายค่ะประสานโรงพยาบาลแล้วอายัดตัวต่อเลยค่ะแม่ชอบตอนตะโกนเรียกแฟนของตัวเองฟุกฟุกฟุกล้วงออกมาฟุกจะเดินหนีด้วยตอนแรกจะทิ้งแฟนเจ็บอยู่ข้างทางจะหนีความผิดนักข่าวเก็บภาพเอาไว้หมดเลยค่ะแล้วอาการมันออกไงถ้าไม่ล้วงไม่ตะโกนเรียกไม่โอ้โหไม่ดิ้นขนาดนี้จริงๆนะมันอยู่ข้างในชุดชั้นในเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่เข้าไปละลาบล้วงอยู่แล้วโดยปกติอะนะกู้ภัยอาจจะไม่ทำอะไรแต่ถ้าไปถึงโรงพยาบาลอะแพทย์เขาตรวจร่างกายอย่างละเอียดอยู่แล้วไงเกิดอุบัติเหตุยังไงก็เจอ